สัญญาณง่ายๆนะคะที่จะบอกว่าเราผิวแก่หรือเปล่าก็ตื่นขึ้นมาส่องหน้ากระจกนะคะก็จะเริ่มเห็นมีริ้วรอยนะคะอย่างเช่นริ้วรอยที่หน้าผากข้างตาขมวดคิ้วรวมถึงสังเกตว่าผิวหน้าเราเนี่ยเริ่มมีความหย่อนคล้อยผิวไม่กระชับผิวจะมีอาการแห้งนะคะแล้วก็ขาดความยืดหยุ่นและนอกจากนี้ก็ยังสังเกตได้ง่ายว่าเราจะเห็นว่าสีผิวเนี่ยเราจะไม่สม่ำเสมอมีจุดด่างดำกระฝ้าบนใบหน้านะคะการที่เราดูแก่ลงเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของกลไกในร่างกายนะคะตามหลักทฤษฎีเนี่ยประมาณ 20-25 ปีขึ้นไปผิวพรรณเราก็จะเริ่มแก่ลงนะครับเพียงแต่ว่าช่วงอายุ20กว่าปีเนี้ยกลไกในร่างกายของเรายังมีรู้จักในการที่จะซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ที่ผิวพรรณของเราได้ดีนะครับแต่พออายุมากขึ้นกลไกดังกล่าวเนี้ยมันอาจจะเสื่อมลงหรือมีปัจจัยที่ไปทำลายผิวของเรามากขึ้นก็เลยทำให้เกิดสัญญาณของความแก่ที่ผิวพรรณก็จริงๆสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของผิวแก่เนี้ยจริงๆแบ่งง่ายๆเป็น2ส่วนครับก็คือปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะครับเริ่มในส่วนของปัจจัยจากภายในอันดับที่1เลยการที่ร่างกายเรามีอนุมูลอิสระเยอะยกตัวอย่างเช่นถ้าเวลาเราพักผ่อนไม่เพียงพอนอนดึกดึกมีความเครียดสะสมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้เกิดการสะสมของพวกอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระมันก็จะไปทำให้เซลล์ที่ผิวพรรณของเราเกิดความเสื่อมอันดับที่2เลยก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ DNA หมายความว่าในเซลล์ผิวคนเราเนี่ยก็จะมี DNA นะครับนะซึ่งเป็นตัวที่คอยควบคุมกำกับการแบ่งเซลล์ถ้าสมมติว่าเกิดมีการสูญเสียหรือการทำลายของ DNA ที่ผิวพรรณก็อาจจะทำให้การแบ่งตัวของเซลล์เนี่ยแย่ลงอันดับที่3เลยก็คือปัจจัยเรื่องของการอักเสบนะครับบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของการอักเสบที่ผิวพรรณเนี่ยเรื้อรังนะครับมันก็จะส่งผลทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความเสื่อมแล้วก็เกิดสัญญาณของผิวแก่ได้นะครับอันดับที่4เลยก็เป็นปัจจัยที่เราเรียกว่าไกลเคชันก็คือกรณีที่เรารับประทานอาหารในกลุ่มที่มีน้ําตาลหรือของหวานเยอะๆนะครับน้ําตาลพวกนี้มันสามารถไปจับกับโปรตีนที่อยู่ที่เซลล์ของผิวหนังของเราทําให้โปรตีนที่ผิวหนังของเราเกิดการผิดรูปก็เกิดรอยหย่อนคอยเกิดใบหน้าไม่เต่งตึงนะครับความยืดหยุ่นของที่ผิวเสียไปปัจจัยที่สำคัญเลยก็คือแสงแดดนะคะเรื่องของแสงแดดมีความสำคัญมากเพราะว่าในแสงแดดเนี่ยมันจะมีรังสีอัลตราไวโอเลต A B ก็รวมถึง visible light แล้วคือแสงที่มองเห็นได้แล้วก็รังสีอินฟราเรดซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่สำคัญนะคะที่ทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยเพราะว่าในแสงแดดเนี่ยในตัวรังสีทั้งหมดเนี่ยมันจะมีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนของร่างกายทำให้เกิดริ้วรอยร่องลึกต่างๆรวมถึงปัญหาในเรื่องของกระฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยรวมถึงกิจวัตรประจำวันที่เราทำเป็นประจำอย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบยิ้มบ่อยๆขมวดคิ้วบ่อยๆเลิกหน้าผากบ่อยๆพอเราทำบ่อยขึ้นกล้ามเนื้อเดิมนะคะสมัยที่เราเด็กๆที่มันหดไปแล้วมันก็คลายออกมาได้แต่พอเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อมันจะหดตัวแต่ว่าคลายตัวน้อยก็เลยทำให้เกิดเป็นริ้วรอยร่องลึกต่างๆค่ะ